งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวริซึมฟอร์ออลโดยททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำและนำเสนอไปก่อนหน้านี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันสร้างทำและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นให้ได้รับความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่2ปีพุทธศักราช2562ในมาตราที่3ที่ระบุถึงการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้คำนึงถึงหลักการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนล่าสุดเครือข่ายบุตรล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเกาะกลางน้ำที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเริ่มต้นที่ท่าน้ำปากเกร็ดจุดขึ้นลงเรือข้ามฟากไปเกาะเกร็ดที่ได้มีการสร้างทำและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์หรือเฟรี่ดีไซน์ทั้งทางลาดที่จอดรถห้องสุขาและป้ายสัญลักษณ์ที่พร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้เป็นอย่างดีครับและในวันนี้มนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ได้เดินทางมาท่าน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีใครที่เคยมาก็จะเห็นว่ามีที่จอดรถสำหรับคนใช้รถเข็นแล้วก็มีทางลาดโอ้ทางลาดนี่เชื่อมหมดเลยมาแถวนี้นี่หาบันไดยากกว่านะพอสะดวกก็ทำไมทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาเที่ยวได้มาออกกำลังกายได้มานี่ลูกหลานไม่ต้องห่วงเลยนะรวมถึงท่าเรือปากเกร็ดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้ข้ามฟากไปยังเกาะเกร็ดก็ได้มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ล้อสามารถขึ้นลงเรือได้โดยสะดวกและปลอดภัยเพียงแต่วันที่คณะเราไปสำรวจบังเอิญเป็นวันที่น้ำลงจึงส่งผลให้ทางลาดมีความชันมากตามระดับน้ำที่ลดลงก่อนต้องขอขอบคุณทีมนักศึกษาจิตอาสาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้มาร่วมลงพื้นที่และช่วยเหลือทีมมนุษย์ล้อในการขึ้นลงเรือตรงบริเวณท่าเรือทั้งสองฝั่งให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดเส้นทางการสำรวจอารยสถาปัตย์เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ครับทัวร์มนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์นะครับก็ขึ้นเรือกันมาได้เป็นผลสำเร็จด้วยเฟรี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์ที่ได้เคยสร้างทำกันวันนี้ยังใช้การได้อยู่นะแม่นึกว่าจะเสื่อมสภาพแล้วก็ยังถือว่าโอเคเยี่ยมก็ให้พวกเราสามารถลงท่าเรือได้โดยสะดวกและปลอดภัยตามสมควรด่านแรกนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับพวกเรานะ yeah. ถือว่าสะดวกใช้ได้มีอารยสถาปัตย์แนะนำเป็นเส้นทางโดยซึ่งพอได้ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้พานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะติดตามทีมงานทูตอารยสถาปัตย์มาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เกาะเกร็ดนะคะสิ่งที่เด็กๆได้ประโยชน์วันนี้นะคะเด็กๆที่พามาวันนี้เป็นเด็กที่เรียนในวิชาการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงได้เห็นปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเดินทางนะคะแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานออกแบบให้เพื่อทุกๆคนค่ะการที่สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆมีความพร้อมก็ทำให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้เพื่อรองรับการที่เมืองไทยจะเป็นเมืองทัวริซึมฟอร์ออลเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืนนะคะช่วงหน้าไปสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันต่อครับ